วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมฟาร์มงัวนะครับของคําพองฟาร์มนะครับซึ่งฟาร์มนี้นะครับเพิ่นเริ่มต้นจากเลี้ยงงัว6ตัวนะครับปัจจุบันนี้มีงัวอยู่ประมาณ100กว่าตัวนะครับเพิ่นมีเคล็ดลับอีหยังจังเพิ่นได้ซึ่งได้ประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับเดี๋ยวเฮาสิไปคุยกับเพิ่นนํากันครับไปคุยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหัวจักมึงครับครับผมอยู่บ้านน้องพยอมเด้อครับตำบลพยูอำเภอพยูจังหวัดศรีสะเกษผมชื่อคำพองครับในนามพามผมชื่อคำพองพามครับอ๋อนะครับนี่คืออายคำพองนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มคำพองฟาร์มนะครับอยู่บ้านน้องพยอมนะครับเนาะบ้านน้องพยอมหมู่ที่6หมู่ที่6ตำบลพายุครับผมอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้นะครับพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมฟาร์มเพิ่นนะครับเป็นว่าคนทั้งเบิดเนาะครับเนาะพี่เนาะครับเป็นว่าคนทั้งเบิดครับครับเริ่มต้นเลี้ยงนี่มาโดนหรือยังครับเริ่มต้นเลี้ยงประมาณได้10ปีแล้วครับ10ปีแล้วครับผมครับมีความคิดจังได๋ครับจังได๋หันมาเลี้ยงว่าคนเนาะมีแต่ก่อนก็ลองเลี้ยงเบิ่งเห็นตัวอย่างเขาว่าเขาเลี้ยงมันได้ดีก็เลยลองเลี้ยงเบิ่งครับครับก็ลองเลี้ยงแต่แรกก็เลี้ยงอยู่6โต7โตเนี่ยครับพอยเลี้ยงมาเรื่อยๆเลี้ยงมาเรื่อยๆมันก็ได้สะสมมาเรื่อยๆครับตอนนี้มีประมาณจักโตเนาะตอนนี้ก็มีประมาณ100กว่าโตแล้วครับ100กว่านะครับเริ่มจาก6โตนะครับพี่น้องครับตอนนี้มีงัวอยู่100กว่าโตนะครับคันคิดว่าตัวละบ่แพงนะครับคิดว่าตัวละ 30,000 เพิ่นสิมีเพิ่นสิเพิ่มมูลค่าได้เท่าใดนะครับก็ลองคิดเบิ่งนะครับพ่อพี่น้องครับบัดนี้วิธีเลี้ยงนี่เฮาเลี้ยงจังได๋เนาะวิธีเลี้ยงเนี่ยการให้อาหารให้แต่อาหารมันครับให้อาหารกับฟางแห้งครับให้อาหารกับฟางแห้งแต่ถ้าบ่มีหญ้าเพราะว่ามันหาหญ้าบ่ได้เพราะมันหลายครับอืมจําเป็นต้องใส่อาหารครับจําเป็นต้องใส่อาหารซอยนะครับตอนนี้เฮาใส่เป็นอาหารขนบ่ครับครับใส่อาหารผงครับนี่กระสอบนี่ครับอ๋อนี่นะครับเพิ่นใส่ตัวนี้นะครับอาหาร 16% ครับ 16% นะครับเป็นหยังจังเหลือ 16% เนาะผมว่ามันอาหารนี่ยี่ห้อนี่มันขึ้นดีครับเลี้ยงอ้วนเร็วครับอืมอาหารคนเนี่ยมันได้ผลดีเวลาเอาไปขายพวกเคียงเนื้อเพิ่นก็ว่าไขมันมันบ่หลายครับอืมไขมันมันบ่หลายเนื้อมันดีเพิ่นก็นิยมให้เลี้ยงตัวนี้เพิ่นว่าพวกเคียงเนื้อเพิ่นก็อ๋อนี่นะครับเพิ่นว่าการให้อาหารนะครับโปรตีน 16% นะครับเพิ่นว่ามันขึ้นเลี้ยงแล้วมันขึ้นไวนะครับแล้วก็ไขมันหน่อยนะครับเนื้อดีนะครับเพิ่นให้เคียงเนื้อมาจับน้ําเพิ่นก็คือเพิ่นมักนั่นล่ะครับว่าง่ายๆเคียงเนื้อเพิ่นมักครับเพิ่นมักนะครับนอกจากการเลี้ยงแบบนี้แล้วเฮามีให้หยังอีกบ่ครับเป็นพวกอาหารเสริมพวกยูยาหมู่นี้นะครับยาก็สิแต่ยาขาพยาธิกับยาบํารุงครับถ้าก็เบิ่งดูแลว่าก็มันไข่เฮาก็สิยาแก้ไขให้มันกับมันไอ้ก็สิยาแก้ไอ้ให้มันอ๋อครับเฮาเขาแถลงก็ต้องสิยาขาพยาธิครับยาบํารุงให้มันก่อนเบื้องต้นแล้วก็ให้วัคซีนมันนําวัคซีนนี่เป็นวัคซีนหยังครับวัคซีนแก้ปากเถาเปื่อยนี่แหละครับอ๋อปากเถาเปื่อยเนาะจะฉีดอยู่3ตัวครับฉีดอยู่3อย่างนี่ครับฉีดอยู่3อย่างนะครับครับก็คือครับเป็นปักเถาเปื่อยนะครับแล้วก็เป็นยาบํารุงแล้วก็ยาทายพยาธินะครับตัวนี้ระยะเวลาการเลี้ยงของเฮานี่โดนบ่ในการจับรอบนึงเนี่ยกันมันก็บ่เกิน3เดือนแหละครับอืมถือว่าระยะสั้นเนาะครับเนาะครับสมมุติเฮาซื้อเข้ามาตัวนึงนี่กันมันก็นะก็ประมาณ3เดือนน่ะก็ได้ขายแล้วก็ถือว่าอ้วนแล้วครับอ๋อ3เดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็จับขายแล้วนะครับการตลาดนี่เฮาเน้นไปจังทางไหนเนาะการตลาดนี่เฮาก็เพราะว่างัวขุนนี่ก็ต้องเน้นไปหาพวกเคียงเนื้อครับอ๋อของเฮานี่เน้นเคียงเนื้อเป็นหลักเลยครับเน้นเคียงเนื้อเป็นหลักเพราะว่าเฮางัวอ้วนครับอ๋อนี่นะครับก็คือเพิ่นแต่ความแตกต่างของฟาร์มพี่คำพองนี่ก็คือเพิ่นเน้นไปทางเคียงเนื้อมากกว่าการขายให้พ่อค้านะครับก็คือขายให้กับเคียงเนื้อโดยตรงนะครับครับ
ครับผีคำฟ้องครับครับผมเป็นอย่างผีจังเลือกที่จะแยกรุ่นนี่ครับที่จะแยกรุ่นเนี่ยก็คือมันตัวหน่อยกับตัวใหญ่มันอยู่น้ำกันบ่ได้ครับตัวใหญ่มันกับไรส้นตัวหน่อยกันมันต้องตัดไปต้องแยกรุ่นครับอ๋อนี่คือเหตุผลเนาะครับคือเหตุผลว่าเป็นยังเข้าจังแยกเพราะว่ามันไร้ส้นกันครับผมครับกับป้องกันอาการบาดเจ็บบาดเจ็บครับครับแล้วก็การกินอาหารเนี่ยก็มีปัญหาคือกันการกินอาหารกับเวลาตัวใหญ่สิกินกับตัวหน่อยมากินตัวใหญ่กับไร้ส้นครับมันก็ต้องแยกครับครับพี่มีวิธีเฮ็ดจังไหนครับจากเริ่มจากหัว7ตัวมาฮอดซุมื้อนี่ถึงได้มี100กว่าตัวครับอ๋อครับคือแต่ก่อนเลี้ยง7ตัวครับเลี้ยง7ตัวขาย7ตัวก็คือเพิ่มตัวนึงไปเรื่อยๆครับมันก็คอยเพิ่มไปเที่ยวละตัวเที่ยวละตัว2ตัวแล้วแต่กําไรหน่อยกําไรหลายเฮาครับถ้าเท่าได้กําไรหลายเฮาก็สิหัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับมันก็เก็บเป็นหัวสะสมปีละ5ตัว10ตัวไปเรื่อยๆครับกำไรก็คือเป็นหัวนอกำไรก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับเพิ่มตัวในตัวหัวไปครับอืมครับตัวนี้บอกครับเป็นขอกเริ่มต้นครับครับขอกนี่เป็นขอกเริ่มต้นครับในขอกนี่ขอกนี่นะครับแต่มันก็บ่ได้ใหญ่ถึงขนาดนี้หรอกครับพุ่งกระตอออกไปใหม่อีกอ๋อตัวนี้คือขอกดังเดิมเลยตัวนี้เป็นขอกดังเดิมมันสิเป็นเสาหลายครับครับเฮ็ดแต่ก่อนพบสิเฮ็ดเป็นล็อกหน่อยๆครับเฮ็ดล็อกน็อกเฮ็ดล็อกหน่อยมันกับปัญหาบ่ทันเอาพุ่นมันออกคือขี้มันหลายนี่แหละครับก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเฮ็ดเป็นขอกร่วมครับอ๋อครับบัดนี้พี่มีวิธีจัดการครับขี้มันจังไหนเนาะขายบ่ครับหรือว่าจังไหนขายแน่ครับขอบคุณมาซื้อขายให้เพิ่นครับก็ไปใส่หน้าแน่ครับงวดหลายๆแบบนี้ได้กําไรจากขี้บ่ได้อยู่ครับพี่ละ 40,000 อยู่ครับพี่ละ 40,000 ครับนะครับแต่ขายขี่เนาะครับผมขายขี่กันได้ปีละ 40,000 ได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับให้ก็เฮ็ดหน้าเอาโหลดนะครับนี่แหละครับพอกแรกวันนี้ผมก็มีพวกใดกําไรเนี่ยผมก็ย้ายเพิ่มออกไปพุ่นนี่ครับอ๋อนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็ก็ย้ายต่อไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับนี่ครับขอบเพิ่นขยายครับขยายขอบก็เอาเงินกําไรงวดนี่แหละครับกำไรงวดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกำไรของงวดเนี่ยแหละบัดนี้ได้ไปกู้มังหันมงนี้ปะบ่ครับบ่ได้กู้เพิ่นครับบ่ได้กู้มังไหนเลยธกสกับบ่ได้กู้เลยบ่ครับธกสกับบ่ได้กู้โอ้สุดยอดบ่ครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ด้วยล้ําแข้งอีหลีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้มาถึงคนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับประหยัดมาถึงคนอีหลีนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้กู้นี่ยืมสินมาเฮ็ดนะครับอันนี้คืองวดอร่อยกว่าตนนี่คือเป็นด้วยน้ําพักน้ําแรงเจ้าของอีหลีนะครับเคล็ดลับง่ายๆก็คือซื้อแล้วก็บวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับขายไหมครับแล้วก็บวกเพิ่มขายครับขายได้ครับก็ซื้อขาย10ต้องซื้อให้ได้11ครับขาย11ก็ต้องได้เป็น12ให้มันเพิ่มไปเรื่อยครับครับบัดนี้อาหารอยู่หม่องใดจักสิพ่อเอ้ามันลอยกว่าตัวแบบนี้พี่มีวิธีจัดการจังได๋ในเรื่องนี้อาหารครับมันก็ต้องใส่หลายอยู่ครับงวดอร่อยโต้1มื้อนึงมันก็หมดประมาณ 4-5,000 ครับกับรายจ่ายครับรายจ่ายต่อมื้อนี่ครับก็หมดประมาณ 4-5,000 ครับมื้อละ 4-5,000 นะครับพ่อพี่น้องครับในการในการแต่ค่าอาหารนะครับอย่างเดียวนะครับตอนนี้มีแรงงานทั้งอื่นบ่คือเฮาให้เฮ็ดเองทั้งเบิดจ้างเพิ่นเฮ็ดซอยอยู่ครับอ๋อมีแรงงานทั้งอื่นมาซอยนําซอยนําครับซอยผู้เดียวเอาผู้เดียวบ่ไหวเอาแม่นครับอันนี้ผมก็คิดว่าซอยครับมีคนมาซอยนะครับมีแรงงานมาซอยนะครับเพราะว่างัวเพิ่นร้อยกว่าตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับคือเห็นมีงัวแม่น้ําเลี้ยงต้นน้ําน้ําอยู่บ่ครับเนี่ยอ๋อบ่ครับเลี้ยงขุนธรรมดาเนี่ยแหละครับอ๋อขุนวนก็ขายให้พวกเคียงเพิ่นกันนั่นแหละครับเพราะว่ามันก็งานสําคัญนะครับราคาต้นทุนก็ถูกครับครับอ๋อครับตัวนี้ก็เลยเป็นเหตุผลให้เฮาเลือกใส่ตัวแม่น้ําครับใส่ตัวแม่น้ําใส่ตัวปู่น้ําครับใส่ตัวปู่น้ําตลาดก็ต้องการทั้ง2อย่างครับขุนขึ้นมาครับขันอ้วนขึ้นมาก็เป็นงัวเนื้อเบิดเป็นงัวเนื้อเบิดครับนะครับพ่อพี่น้องครับนี่นะครับเป็นมีการเลือกใส่งัวแม่น้ํานะครับเขามาขุนบัดนี้งัวแม่กับงัวปู่นี่มีปัญหาจุกจิกแตกต่างกันบ่งัวแม่ก็มีปัญหาอยู่ในเรื่องมดลูกมันทะลักครับมดลูกมันออกอ๋อตัวปัญหาก็คือมดลูกมันออกกันเฮาไปซื้อในตลาดตั้งเทื่อก็เฮาบ่ฮู้ว่ามดลูกมันมาแบบใดตั้งเทื่อมาเลี้ยงมันก็มดลูกออกอ๋อตัวนี้ขนาดบ่ได้ท้อบ่ได้
บ่ได้คลอดเนาะครับเนาะครับบ่ได้คลอดบ่ได้คลอดแต่ว่าก็มีปัญหาคือกันครับมีครับมีปัญหาในมดลูกมีปัญหามดลูกทะลักออกคือกันนะครับบ่แม่นมาแต่งัวออกลูกใหม่แล้วมดลูกทะลักแต่ว่างัวอยู่ซื่อๆกับทะลักได้คือกันทะลักครับทะลักทะลักได้คือกันนะครับอยู่นี่บ้านนี้เฮาก็เฮ็ดจังได๋ครับมีวิธีป้องกันบ่มันป้องกันบ่ได้หรอกครับมันคันเฮาเห็นน่ะก็คือก็ไปขายตลาดเลยครับเฮาก็ท่านก็เฮาไปส่งเชียงเหนือเขาครับก็คือต้องตัดออกทันทีเลยตัดออกครับต้องตัดออกทันทีเพราะว่ามันเฮ็ดยากมันรักษายากรักษาบ่ได้ครับมันรักษาบ่ได้จริงว่าเฮาสิเย็บไว้แล้วมันอ้วนมันออกคือเก่านี่ก็คือคันพ่อก็เป็นไปได้ก็คล้ายๆทิมเลยคล้ายครับย่อมขาดทุนย่อมขาดทุนนะครับเป็นมานะครับก็คือปัญหาคือปัญหาของของว่าแม่ข้อดีเนี่ยครับข้อดีของว่าแม่คืออย่างราคามันถือครับอ๋อราคาถือราคามันถือกว่าตัวเถิกครับอ๋อราคามันถือกว่าตัวเถิกนะครับตัวนี้ครับอันนี้คือข้อดีชัดเจนเลยนะครับครับบัดนี้ตัวเถิกเนี่ยเด็กครับเฮาพอปัญหาหยังบ่ในการเลี้ยงตัวเถิกเนี่ยบ่พอปัญหาดอกครับบ่มีปัญหาดอกครับปัญหานี่หน่อยบ่ถึงหน่อยครับมีอยู่แต่มันหน่อยครับหน่อยปัญหาว่าเถิกนี่มันสิมาสิเป็นพวกไข่แน่ทั้งเทื่ออ๋อคันขอกร่วมมันสิมักซ้นกันประมาณนั้นแค่นั้นซ้นกันครับตัวนี้ล่ะปัญหาขอกร่วมสิซ้นกันครับมาเถิดกันอยู่หลายๆตัวซ้นกันครับเอาหยาดแน่ครับครับพี่คำพ่องครับฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นมีแนวคิดที่ว่าอยากเลี้ยงงัวอยากหยังนี่ครับครับคันอยากเลี้ยงงัวอยากมีงัวหลายๆก็คอยเก็บหอมรอมริบเด้อพี่น้องคอยเลี้ยงทีละโต2โตไปเก็บทุนงัวไว้ขายงัวอย่าขายงัวก็ยาวไปใส่หมดขายงัวก็ถืองัวต่อไปเรื่อยๆขายต้นนึงก็ถือ2ขาย3ก็ถือแห่งได้4ขายไปเรื่อยๆคอยเก็บหอมรอมริบมันหลายๆปีไปมันก็สิได้หลายเองครับมันคิดว่ามันด้นมันบ่ได้แต่ค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมเนาะอาชีพเสริมครับครับค่อยๆผมเฮ็ดแรกๆผมก็เฮ็ดพวกเก็ตโตเนี่ยนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับใส่เวลา10กว่าปีครับผมค่อยสิได้สำเนียงครับนี่นะครับคือคำฝากจากพี่คำพ่องนะครับเรื่องการเลี้ยงนะครับรักการเลี้ยงใส่อาหารจังได๋อีหยังจังได๋ครับรักการเลี้ยงกันอยากคุ้นให้มันอ้วนครับก็ติดต่อมาที่ผมด้วยครับนี่หัวอาหารของผมใส่สูตรนี่ครับกินแล้วอ้วนเร็วกินแล้วอ้วนเร็วนะครับเบอร์โทรผมว่า0914696005ครับผู้ใดอยากมาเอาน้ําเนาะผู้ใดอยากมาเอาน้ําผมก็ติดต่อเข้ามาอยากเอาไปลองอ้วนก็ผมก็จับให้น้ําครับอ๋อนี่นะครับกันโทรมาหาผมครับก็ซื้อขายตามกิโลตลาดครับนี่นะครับเพิ่นพ่อพี่น้องผู้ใดเลี้ยงงัวอ้วนๆแล้วนะครับบ่มีหม่องขายก็โทรมาหาพี่คำพ่องได้ครับผมได้ครับเพิ่นก็สิไปจับให้คือกันนะครับลงตามราคาท้องตลาดเลยราคาตลาดครับคุยกันได้ครับคุยกันได้นะครับพ่อพี่น้องครับครับผมก็ฝากน้ำเนาะอาหารนะครับอาหารน้ำครับอาหารผู้ใดอยากได้ผู้ใด 16% ครับ 16% 245บาทครับ200กินแล้วอ้วนครับกินแล้วอ้วนนะครับเหมือนมาเนี่ยก็ขอขอบคุณพี่คำพ่องนะครับมาครับไม่ความหัวก็พอมีพี่น้องนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับจากที่เฮาได้ชมคลิปไปแล้วนะครับได้คุยกันกับพี่คำพ่องไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าพี่คำพ่องนะครับเพิ่นก็มีการเลี้ยงงัวแล้วก็ซื้อขายนะครับเลี้ยงเฮ็ดจังได๋ให้มันได้ซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับบวกเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็มีการใช้ชีวิตแบบประหยัดนะครับมัธยัสถ์เพื่อสิบ่ฟุ่มเฟือยนะครับบ่เอาเงินส่วนนี้ไปฟุ่มเฟือยหม่องอื่นนะครับเฮ็ดให้เพิ่นสามารถต่อยอดแล้วก็ซื้องัวเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเรื่อยๆจนมาฮอดซุมื้อนี้มีงัว100กว่าตัวในฟาร์มนะครับผู้ใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับมาศึกษาดูงานกับเพิ่นได้นะครับอยู่บ้านนนท์พยอมนะครับตำบลพายุอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่เพิ่นให้ไว้นะครับสนใจเรื่องอาหารนะครับการติดต่อเพิ่นได้นะครับมื้อนี้นะครับผมบารุซิเกตนะครับขอจบคลิปแล้วก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ